สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้วันที่4พฤษภาคม2558เนาะค่ะมื้อนี้ก็อยู่ในสภาพที่บ่ค่อยสดชื่นปานใดเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อยเนาะค่ะเพราะว่าไปหาหมอเพิ่งกลับมาเนาะค่ะแล้วก็มื้อเช้าได้การมื้อเช้าก็ตื่นเช้าแน่เนาะค่ะตื่นเช้ากว่าปกติเพราะว่าต้องรีบไปให้ตรงตามที่เวลาหมอนัดเนาะค่ะเพราะว่าบ้านแม่ยายน้อยก็อยู่ในอำเภอซึ่งโรงพยาบาลที่ไปก็ต้องเป็นจังหวัดเนาะค่ะที่นี้เฮามาเว้าเรื่องว่าเมื่อพบหมอแล้วไปยังไหนเมื่อไปพบหมอแล้วก็มื้อนี้ก็ดีค่ะเพราะว่ามีน้อยเลือกที่จะเอาล้ามเนาะค่ะเอาล้ามคนไทยซอยเนาะค่ะก็ผลในการพัดผลในการรักผลในการตรวจก็ปรากฏว่าได้ตรวจภายในมดลูกแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะก็เนื้องอกที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็ขยายตัวเหมือนเดิมแล้วก็มีความใหญ่ประมาณ4องศาเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ4องศาแล้วที่นี่ช่วงนี้เฉพาะเดือนนี้นะคะที่ว่ามันมีอาการแบบท้องบวมแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดมาตลอดก็พอดีหมอเขาบอกว่ามันเป็นอาการที่ต้องเจอยิ่งเป็นประมาณว่าอาทิตย์แรกเหมือนว่าถ้าเฮาจะเป็นรอบเดือนเนาะค่ะหรือว่าเป็นเม่นนี่ก่อนจะเป็นประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่สิเป็นเนี่ยเนื้องอกที่เฮาเป็นอยู่เนี่ยที่มันมีอยู่ในมดลูกอยู่นี่มันจะขยายโตแล้วหมอเขามาบอกมื้อนี้เองว่าบางที่มันอาจจะขยายถึงขนาดเท่าหัวเด็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องต้องคิดเบิ่งว่าหัวเด็กน้อยมันสิใหญ่ซําใดจากเนื้องอกที่ปกติแล้วพอถึงเวลาใกล้สิเป็นเม่นเนี่ยมันจะขยายโตเท่าหัวเด็กน้อยดังนั้นมันสิให้เฮารู้สึกว่าท้องเฮาเหมือนบอลลูนหรือว่าท้องเฮาเหมือนลูกโป่งเนาะค่ะมันจะพองขึ้นแล้วก็เฮากินข้าวได้น้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนระบบขับถ่ายในร่างกายบ่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันก็เป็นเบียดลําไส้เนาะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันเริ่มกำเริบคักแล้วก็รู้สึกว่ามันบ่ไหวเนาะค่ะก็นี่คือหนึ่งที่ผ่านไปแล้วสำหรับคำถามที่ว่าไม่ยังน้อยคาดใจแล้วสองคำถามที่ว่าเรื่องหมอเสร็จจังไหนต่อไปหลังจากที่คุยกันมาหลายๆรอบแล้วก็ไปตรวจหลายๆรอบตามที่หมอนัดเขาก็ยังยืนยันว่าเขาอยากให้ไม่ยังน้อยทดลองกินยาก่อนซึ่งการข้ามซึ่งคำหมอที่บอกว่าเสียทดลองกินยาก่อนนี่บ่เคยมีมาก่อนเนาะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ตรวจเจอปุ๊บก็ดำเนินการตามระบบระเบียบแล้วจนกระทั่งได้ผ่าตัดในครั้งแรกซึ่งมันเป็นการผ่าตัดที่บ่ประสบผลสำเร็จเพราะหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าเราจะรอผ่าตัดครั้งที่สองเพราะระวังที่ผ่าระวังช่วงที่ผ่าตัดครั้งแรกจนกระทั่งถึงมื้อนี้เนาะค่ะที่ว่ารอสิผ่าครั้งที่สองกลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจตามระบบมาเรื่อยๆแล้วก็เช็คด้วยการเอ็กซเรย์ใช้แสงอย่างหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าบริเวณไกลเคียงอวัยวะส่วนอื่นมันจะมีผลหรือทรงผลอีกอย่างบ่มันล่ามไปทะลุถึงไสแล้วผลปรากฏออกมาว่าได้รับคำยืนยันจากหมอมื้อนี้ว่าในรังไข่ยังบ่ล่ามนะคะมันก็ยังอยู่ภายในมดลูกอยู่ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของแม่ยายน้อยอีกหนึ่งข่าวที่เฝ้าลุ้นและรอคอยอยู่เนาะค่ะหลังจากที่ไปตรวจแล้วแต่ว่าเนื้อเนี่ยเนื้องอกนี่มันก็ยังสิอยู่ในมดลูกเฮาต่อไปซึ่งแม่ยายน้อยก็ได้ถามว่าเอาในเมื่อหูมันเป็นจังซี่แล้วในที่แรกบอกว่าจะผ่าตัดให้แล้วคือบอกว่าบ่ผ่าตัดแล้วมื้อนี้คือมาบอกว่าจะให้กินยาทั้งที่เมื่อก่อนคือบ่มียาให้กินแล้วก็บ่เคยบอกเรื่องกินยามาก่อนเลยแล้วที่นี่แม่ยายน้อยก็ถามกลับขึ้นไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันขยายโตไปเรื่อยๆเนี่ยเธอจะเฮ็ดฉันเฮ็ดจังได๋ตอนนี้เธอไม่เจ็บสักเท่าไหร่เธอทนได้อยู่และฉันก็คิดว่าเธออีกไม่นานเธอก็จะหมดประจำเดือนมันก็จะทำให้มันอาจว่ามันจะทำให้มันอาจจะทำให้เนื้อพวกเนี้ยมันยุบตัวลงก็ได้คำว่ามันอาจจะนี่ใส่เวลาสักปีละไพสิบหูว่าเฮาสิเบิดประจำเดือนตอนใดตอนนี้มีอยู่หน่อย10-40กัวมันอาจสิเบิดตอน60กัวช่วงที่ถ้ามันเป็นเบิดตอน60กัวหรือ50กัวกัวสักปีละคะสิต้องมานั่งรอเจ็บปวดแล้วก็ต้องมานั่งทรมานกับสภาพเจ้าของจังซี่บ่มีหน่อยก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจโดยการเด็ดขาดโดยการขอผ่าตัดออกเพราะว่าถามหมอกลับไปคำนึงว่าแล้วคุณจะสัญญาได้ไหมว่าไอ้เนื้อที่มันกำลังขยายตัวเนี่ยมันจะไม่ทะลุแล้วมันจะไม่ลามไปถึงอวัยวะส่วนอื่นในเมื่อตอนนี้มันตรวจเจอแล้วมันก็เริ่มกระจายตัวอยู่ในมดลูกแล้วไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวามันก็เริ่มกระจายตัวไปหมดแล้วแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่ลามไปส่วนไปในอวัยวะส่วนอื่นซึ่งหมอก็บอกว่าก็ตรวจไปแล้วตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่ลามก็ใช่สิตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่ลามแต่หมอจะก็มีอะไรก็แล้วกันว่าแล้วคุณจะแน่ใจได้ไหนคุณสัญญากับฉันได้ยี่บอกว่ามันจะบ่ลามไปส่วนอื่นหม
มอบอกว่าหมอกับบ่สัญญาคือกันเอาถ้าบ่สัญญาจังซี่เดี๋ยวจะให้แม่ยายน้อยมาทดลองการกินยาซึ่งแม่ยายน้อยว่าบ่ทดลองดอกเอาจังซี่แล้วกันหมอบอกว่าคิ้วน่ะมันเหี่ยวและการผ่าตัดการผ่าตัดใหญ่แม่ยายน้อยบอกว่าคิ้วเหี่ยวเป็นการผ่าตัดใหญ่แม่ยายน้อยรับรู้แล้วก็พร้อมที่สิรอแต่ระวังที่รอนี่มันมีอาการจังซี่ในเมื่อหมอบอกว่าสิลองกินยาขอกินยาตัวนั้นนําได้บ่หมายถึงว่าขอกินยาช่วงที่ว่ารอว่าช่วงระยะที่ว่ารอคิววัดมือใดสิได้พาคุยกันอยู่นั่นเติบหมอก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคสันก็ให้ยามากินซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ยามากินตั้งแต่หัวตัวบ่ป่วยมาตลอดบ่เคยได้กินยาหยังเลยค่ะพี่น้องบ่ได้กินยาหยังเลยแล้วว่าเจ็บก็ไปกินก็ไปซื้อยาพาราบานีมากินหรือขี้คันลำคานกาแฟก็เอายาพาราเมืองไทยกินแทนพอนั้นตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่ออกหลังจากที่พักฟื้นแล้วหลังจากพันวิกเหตุการณ์วิกฤตในการตกเลือดแล้วเนาะแล้วพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บบ่ถึง2ชั่วโมงหลังจากที่พักฟื้นยังเรียบร้อยเขาก็ให้กลับบ้านเขาบอกว่าโอเคกลับบ้านได้แล้วในขณะที่กลับบ้านก็บ่มียาหายเลยค่ะถ้าคุณเจ็บหลายคุณก็แค่ไปซื้อพาราบานนี้มากินกับพ่อยาแก้อักเสบยาใดๆต่างๆบ่มีหายบ้านนี้อย่าหวังว่าผ่าตัดแล้วเจ้าสิได้ยาเอามากินนอกจากเจ้าสิเติบอีหลีเจ้าจังสิได้ยาซึ่งนี่คือหนึ่งประสบการณ์ละหนึ่งคำบอกเราวอลซูพี่น้องฟังบางคนอาจจะโหแล้วบางคนอาจจะโหมันก็หลายคนเนาะค่ะถึงยังโบโหอันนี้ก็มาวอลซูก่อนฟังมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังแล้วก็สองก็คือตัดสินใจแล้วที่จะพาดังนั้นก็เหลือหมอก็บอกว่าเอาพากับพากินยาช่วงที่รอเอาเก่งก็ให้ยามาแต่ว่าในช่วงที่รอพารอคิวน่ะหมอคนที่ดูแลมาตลอดเนี่ยเราบ่สามารถที่จะผ่าตัดไงได้บ่สามารถสิผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งพวงของแม่ยายน้อยได้ดังนั้นเราสิส่งต่อไปอีกหมอนึงซึ่งในการส่งต่อไปอีกหมอนึงเนี่ยแม่ยายน้อยต้องรอใบจดหมายเอิ้นพบตัวเพื่อจะไปให้หมออีกคนนึงอ่ะตรวจภายในตรวจมดลูกเบิ่งว่าสิสามารถผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งหมดเนี่ยผ่านช่องคลอดได้บ่หรือจะต้องผ่าหน้าท้องเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องรุ่นต่อไปเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอีกอย่างขึ้นหรือยังไงก็สิรายงานพี่น้องให้ฟังกันไปตลอดเนาะค่ะและอีกอย่างนึงช่วงนี้เมื่อเวลาเนื้องอกอ่ะเวลามันพองโตมันสิซ้ำหัวเด็กน้อยหมอบอกแล้วฉะนั้นมันสิให้ห้องรู้สึกว่าอึดอัดดังนั้นถ้าการกินอาหารในบางช่วงบางเวลาเนี่ยมีอยู่ในต้องกินของที่มันย่อยง่ายหรืออาจจะเป็นเน้นเป็นพวกผักหรือพวกสลัดหรือว่าอาจจะกินเป็นพวกเมี่ยงปลาเมี่ยงอีหยังสิเนาะเน้นผักเพื่อว่าให้มันละลายให้มันเขาเอิ้นหยังเพื่อให้มันย่อยง่ายในมดลูกเพื่อให้มันย่อยง่ายในลำไส้เพราะว่าเวลามันขยายโตมันก็ไปเบียดกระเพาะปุ๊บมันก็ไปเบียดลำไส้มันก็เฮ็ดระบบขับถ่ายเฮาบ่ค่อยดีเนาะค่ะซึ่งแม่ยายน้อยอาทิตย์ที่แล้วมาถึงมื้อนี้รู้สึกว่าอาการแย่มื้อนี้ได้อ้วกออกไปหา6เทื่อนะคะตั้งแต่ช่วงที่ไปหาหมอเพราะว่ามันบ่ไหวคือมันเบียดแห้งจนอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ 2-3 มื้อนี่คือกินข้าวก็ได้น้อยลงแล้วก็ต้องกินแบบประมาณข้าวต้มใส่น้ําหลายๆแล้วก็เน้นผักแล้วก็ค่อยๆกินทีละกินแบบกินนิดหน่อยแล้วก็พักก่อนเดี๋ยวจะไปกินใหม่ถ้าสิกินทีเดียวน่ะกินบ่ได้เพราะมันมีผลต่อท้องตัวเองก็นี่อีกหนึ่งประสบการณ์ก็อยากมาบอกพี่น้องฟังแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ยังเปลี่ยนแปลงหรือว่าจังใดก็ยังสิมาเอาสู่พี่น้องฟังเหมือนเดิมความรับคนที่ป่วยอยู่หรือคนที่รู้สึกว่าจะของท้อแท้หรือรู้สึกว่าจะของป่วยแล้วรู้สึกแบบทําไมมันเป็นอย่างใดจังซี่เนาะมีหน่อยหวังว่า1ตัวอย่างหรือ1คําบอกเราของมีหน่อยอาจจะทําให้คนที่รู้สึกว่าป่วยแล้วมันแย่ให้มีกําลังใจต่อสู้ในชีวิตเนาะค่ะหรือหนึ่งในสิ่งต่างๆที่แม่ยายน้อยได้เฮ็ดคลิปออกมาแล้วมาเล่าสู่พี่น้องฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่าเจ้าของเมื่อเจ้าของท้อแท้คือเจ้าของคือบ่ได้อีหยังสมหวังดังในชีวิตอีหยังสิหรือว่าคนที่ว่าคาดหวังชีวิตไปสูงๆแล้วมันเป็นไปบ่ได้แล้วเฮ็ดให้ท้องท้อแล้วก็เมื่อยหรือว่าเสียใจลองเข้ามาเบิ่งในช่องของแม่ยายน้อยเนาะค่ะแม่ยายน้อยแม่ยายน้อยตามสไตล์คนบ้านๆนะคะก็มันจะมีหลายๆคลิปที่พี่น้องลองเข้าไปเบิ่งนะคะเพราะว่าในแต่ละคลิปในการอัดคลิปเนี่ยไม่น้อยจะตามอารมณ์ดังนั้นแต่ละคลิปอารมณ์จะบ่เหมือนกันแต่ละคลิปกันบอกเราอาจจะบ่เหมือนกันดังนั้นก็หวังว่า1คําบอกหรือ1คลิปที่มีแนวเฮ็ดออกมานี่จะเป็นแรงใจให้คนที่รู้สึกว่าเมื่อยท้อแท้สิ้นหวังกําลังป่วยอยู่
ได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ฟันฟ้ามันไปให้ได้เนาะค่ะซึ่งเหมือนกันกับแม่หน่อยก็ต้องทนแล้วก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะด้วยรักจากใจขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ให้การทําไทยแล้วก็ให้ความหักค่ะหยอกล้อหยอกเล่นกับแม่หน่อยมากทุกคอมเมนต์หรือว่าทุกคลิปที่ออกไปหยอกล้อทําไทยกันได้นะคะเพราะว่าคนเฮาคนอีสานน้ํากันหรือว่าคนจังหวัดอื่นแล้วคนภาคอื่นมันกับคนพี่น้องน้ํากันคือกันแล้วก็สามารถเราถามกันได้เนาะค่ะมีหยังก็ถามกันหยอกกันได้ติติงกันได้นะคะหรือว่าอยากเสนอแนะอีหยังมีแน่นอนยินดีที่จะรับฟังแล้วก็จะพยายามเฮ็ดให้เท่าที่มีความสามารถนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณหลายๆสําหรับแรงใจแล้วก็ให้ใจความหักความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องมีให้ซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาที่มีแน่เริ่มเฮ็ดคลิปมาจนกระทั่งฮอดตอนนี้เนาะค่ะก็ด้วยรักจากใจรักมากห่วงใยทุกคนนะคะด้วยรักจากใจขอบคุณค่ะ